โกรธใครก็ดิ่งไม่ใช่ฉะนั้นการตั้งมั่นต้องตั้งมั่นที่เป็นภาวะที่เป็นกุศลไม่ใช่ตั้งมั่นที่เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอะภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวความมั่นลงแห่งจิตความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ซัดสายความสงบก็คือสมถะสมาธินีสมาธิภละสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์แห่งมัดมักนับหนึ่งในมักอันใดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิว่าด้วยสาระนะสมาธิที่ใช้ถูกทางเพื่อจุดหมายแห่งความหลุดพ้นนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสมาธิถ้าเป็นไปแบบชั่วขณะชั่วขณะก็คือตั้งมั่นเป็นสมาธิขั้นต้นอันนี้เป็นขั้นิกาสมาธิตั้งได้นิดหน่อยตั้งได้ขนาดไหน5นาที10นาที15นาที20นาทีหลุดไปที่อื่นแล้วอันนี้ยังเป็นกลุ่มขณิกะขณิกะสมาธิถ้าหากว่าเฉียดหรือจวนจะแน่วแน่สงบนิวรธรรมได้เป็นปุพพภาของอัปปนานี่ก็เรียกอุปจาระถ้าตั้งมั่นเป็นฌานแล้วก็เรียกอัปปนาสมาธิถ้าในลักษณะอย่างนี้คำว่าขณิกะสมาธิหรือมูลสมาธิเข้าไปอันเดียวกันสมาธิขั้นต้นเบื้องต้นสมาธิต้นเข้าหรือขั้นมูลเนี่ยหรือบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นตระเตรียมฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในตอนนี้ได้หรือยังจิตของเราจับตำลงแน่วแน่ในภายในเนี่ยทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจักไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ภิกษุเธอพึงฝึกฝนภาคเพียรพยายามทำอย่างนี้ฉะนั้นอันดับแรกต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิวิธีจะฝึกทำยังไงอธิษฐานเราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเราจะฝึกจิตให้ดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในอธิษฐานแต่ละครั้งอธิษฐานพอฟุ้งซ่านก็มาตั้งอธิษฐานใหม่พอฟุ้งก็มาอธิษฐานจิตใหม่เข้าใจไหมอธิษฐานแปลว่าอธิษฐานแล้วทำตราบใดจิตไม่แน่วแน่เราจะไม่หยุดจิตไม่ตั้งมั่นเราจะไม่หยุดเราจะอธิษฐานตั้งบ่อยๆอธิษฐานตั้งใจบ่อยๆนี่เขาเรียกอธิษฐานจิตพอเผลอแวบไปก็อธิษฐานตั้งใหม่คำว่าอธิษฐานในนี้ก็คือฝึกฝนภาคเพียรพยายามขมักขม้นจะให้จิตตั้งมั่นให้ได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยเราเดินเดินไปบนไม้เนี่ยนะเดินเดินเดินไปมันตกก็ขึ้นใหม่ตกก็ขึ้นใหม่ใช่ไหมถีบจักรยานหัดใหม่ๆล้มอ่ะลุกตั้งใหม่ล้มตั้งใหม่เข้าใจไหมตั้งใหม่อย่าท้ออย่าท้อไม่ใช่อุ้ยงุดหงิดไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเป็นฉะนั้นอธิษฐานก็คือทำจะไม่ถอนจะไม่ถอนความตั้งใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่หยุดความเพียรจะไม่ถอนความตั้งใจแน่วแน่ไหมเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่สามารถสงบจิตอันชั่วร้ายได้จะไม่ถอนความตั้งใจเราจะเป็นเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมตั้งใจว่าจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นจะต้องไม่ฟุ้งซ่านจะต้องไม่หงุดหงิดจะต้องไม่เผลอหลับจะต้องไม่กำหนัดจะต้องไม่ขัดเคืองจะต้องไม่มัวเมาจะต้องไม่ลุ่มหลง
จิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นบาปอกุศลจะต้องหมดไปจากจิตจากไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่เราจะฝึกฝนเราจะภาคเพียรเราจะขมักขม้นจะเพียรพยายามตั้งจิตให้ได้ได้ฝักใฝ่อย่างนี้จริงๆไหมได้ฝักใฝ่แบบนี้ไหมอธิษฐานแบบนี้ไหมทำไม่ทำถ้าทำเดี๋ยวก็ได้ทำก็ได้เดี๋ยวก็ได้เราทำเรื่อยอ่ะเอาสิเราไม่เห็นต้องไปพยายามอะไรเลยกายเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยพยายามตั้งจิตเท่านั้นเองพยายามตั้งจิตไม่ใช่ไปกัดฟันทำที่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ไปกัดฟันทำไม่ใช่ไปเก่งตัวทำไม่ใช่นี่ใช่ไหมเขาเพียรทางไหนเพียรทางใจใจมันเพียรบางคนเนี่ยกายแข็งทื่อใจฟุ้งซ่านไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมก็เพียรตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่จริงไหมท่านแม่งไม่เห็นเป็นไรเลยวินาทีนี้ไม่ได้เดี๋ยววินาทีหน้าก็ได้วิธานนี้ท่าเดี๋ยวได้จนได้เราปิดล้อมไว้หมดเอาสินอนก็ดูลมเดินก็ดูลมยืนก็ดูลมถ้านั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนยืนก็ดูเอาสิไปกินอาหารก็ยังชำเลืองดูลมอยู่ชำเลืองเนี่ยดูลมไม่รีบเร่งไม่มุมมามตั้งใจจริงๆไงก็สำเร็จฉะนั้นความเพียรมีผลพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยวาทีกล่าวว่าการกระทำนะถ้ากระทำผิดมันเป็นบาปอ่ะเช่นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นกรรมดำให้วิบากดำนี่ถ้ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นกรรมขาวให้บาปขาวถ้าสลับกันเป็นกรรมทั้งดำทั้งขาวให้บาปทั้งดำและขาวคละเคล้ากันแต่เราจะเจริญมรรคกรรมทำไมเราต้องดูลมก็เรารู้ว่านี่แหละเป็นปฏิปทาจะนำให้ออกจากความพ้นทุกข์เราฝังอัธยาศัยว่าเราต้องการพ้นทุกข์เราไม่ต้องการไปเกิดในอบายภูมิเราไม่ต้องการไปเกิดในสุคติภูมิเราไม่ต้องการไปเกิดทั้งในสุคติและทุคติแต่เราจะเดินออกจากสังสารวัฏด้วยกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมันต้องฝังตลอดนะเจตนาเนี้ยไม่ใช่ว่าไปปรารถนาพ้นทุกข์ตอนอธิษฐานบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมก้าวทันทีไม่ใช่ที่ทำเนี่ยเราคิดตลอดว่าเราจะพ้นทุกข์เราจึงมาเจริญอานาปานะอธิษฐานตรงนั้นน่ะเป็นการตั้งใจเบื้องต้นไม่ใช่ว่าบางคนก็ท่องได้บางไม่ได้บางท่องไม่ได้โอ้โหเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วรีบใหญ่มันคนละเรื่องนะมันตั้งตลอดทําไมเราต้องดูลมเราปรารถนาจะพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ด้วยช่องทางนี้พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็พ้นทุกข์ด้วยช่องทางนี้พุทธบริษัท4ทั้งหลายก็พ้นทุกข์ได้ช่องทางนี้อันนี้เป็นนิพพานคามินีปฏิปทาเป็นทางดำเนินไปสู่การพ้นทุกข์แล้วก็คิดตลอดทำไมเราต้องเดินทำไมเราต้องภาคเพียรทำไมต้องเพียรพยายามอย่างนี้เพราะพ้นต้องการพ้นทุกข์เราต้องการพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่ต้องการวันหนึ่งต้องการครั้งเดียวไม่ใช่ทุกข์ขณะที่เรานั่นเนี่ยเราตอบตัวเองได้ตลอดเราปรารถนาพ้นทุกข์เราเบื่อแล้วเราไม่เอาแล้วเดือดร้อนนี่เกิดเนี่ยเดือดร้อนนี่ดูที่เนี่ยเมื่อ20ปีเราเป็นอย่างนี้ที่ไหนมันกระฉับกระเฉงอ่ะและตอนนี้เอาหรือกลับไปเกิดอีกอ่ะถ้าเป็นอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย
แล้วอัธยาศัยที่ตั้งไว้ไม่แข็งแรงทำไงเนี่ยทำยังไงฉะนั้นต้องตั้งอัธยาศัยไว้ให้มั่นคงว่าทั้งหมดเนี่ยเราปรารถนาพ้นทุกข์เราปรารถนาออกจากวัฏฏะก็ดูลมเนี่ยฉะนั้นเราจักเป็นจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่ในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมลามกจักต้องไม่เกาะกลุ่มจิตเราตั้งอยู่นึกถึงพุทธตำรัสพุทธเจ้าบอกภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาเธอต้องฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้อันนี้เป็นอนัตอนัตติแปลว่าคำสั่งของพระพุทธเจ้าปรารถนาพ้นทุกข์ต้องทำอย่างนี้ทีนี้สำหรับบุคคลที่ตั้งจิตได้ดีแล้วเมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ก่อกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอต้องฝึกฝนเพียรพยายามอยู่ว่าเราจะเจริญเราจะทำให้มากซึ่งอานาปานสตินี้จะทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทำให้สำเร็จเป็นอย่างดีพุทธเจ้าบอกภิกษุเธอพึงฝึกฝนศึกษาฝึกฝนอย่างนี้เอาสิเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ให้อยู่แค่คณิกะให้พัฒนาไปเรื่อยๆให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมพระเจ้าหวังดีต่อเราไหมหวังดีมากกลัวว่าถ้าเราฝึกสมาธิเป็นต้นไม่ได้ชีวิตพังนะพระองค์มีมหากรุณาธิคุณมากมีมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นที่บอกว่าที่เคยอุปมาว่าเหมือนคนกู้กับระเบิดก็ตั้งใจไหมจดจ่อไหมจดจ่อมากอันนั้นยังอุปมาเล็กไปเพราะกับระเบิดเนี่ยมันตายแค่พบนี้ร่างกายแหลกเหลวแค่พบนี้แต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวเราจะตายในสังสารวัฏอีกเราจะเจ็บปวดในสังสารวัฏมากกว่านั้นมีใครจะถามอะไรไหมเอาละเดี๋ยวต่อไปตั้งใจฝึกฝนเพียรพยายามในการที่อาการที่จิตพอมีอารมณ์หนึ่งเดียวลงได้ภาวะที่จิตเป็นตัวของตัวเองในภายในเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขณิกาสมาธิเป็นบริกรรมสมาธิลักษณะของสมาธิก็สังเกตได้ก็คือเป็นจิตที่แข็งแรงจิตที่มีพลังมากจิตที่ตั้งมั่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ผ่องใสโปร่งโล่งเรียงเกลาปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่งานอยู่ตัวไม่วอกแวกลักษณะอย่างนี้แหละถึงจะเป็นจิตที่เป็นสมาธิกามฉันทะจะได้ไม่ครอบงำพยาบาททีนะมิทะทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ได้ครอบงำตรงนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจงฝึกแล้วก็เพียรพยายามที่จะทำให้สภาพจิตนั้นเป็นสมาธิให้ได้จะได้ไม่ทุกข์เพราะตอนนี้ก็คือบางทีจิตมันทุกข์นะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องจดจ่อเอาใจฝักใฝ่ผูกพันจดจ่อเฝ้าตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าและลมออกอย่างต่อเนื่องจนสามารถไม่สนใจเรื่องอื่นได้อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะแปลว่าพอดูลมเข้าลมออกก็ดูอย่างนี้มีรักผูกพันอยู่กันนะที่สุดจริงๆเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จ